สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel Black Chip HC ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้อยู่กันในเกมคาริน่าสปีดดิสเตอร์ครับผมวันนี้ก็เป็นวันสงการวันแรกวันที่13เมษายนก็วันนี้อยู่กับการต้อนรับวันสงการเลยกันกับการอัปเดตใหม่ของเกมนี้เนาะก็มีตอนนี้มอไซค์เข้ามาแล้วครับผมคือจะบอกว่าตอนนี้ใครจะซื้อนะซื้อเลยครับผมมันเป็นการซื้อไม่ใช่สุ่มเนาะก็เกิดใครมีคูปองไม่แต่คูก็ใช้คูปองซื้ออ่ะมันจะเป็น7วันกับ30วันครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเติมซื้ออ่ะแค่69บาทตอนเนี้ยจนถึงวันที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ5วันอ่ะเพราะว่าราคาจริงมัน500กว่าเว้ยเออก็บอกว่าก็คุ้มนะเติมแล้วจะมีคันนึงเข้ามามั้งแต่ว่าน่าจะแรงกว่าคันนี้อันนี้ M1 จะมี M2 เข้ามาครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมอัพเต็มหมดแล้วเดี๋ยวไปดูว่าในเกมเนี่ยตอนเล่นจะเป็นไงครับผมไปดูดีกว่าอะไรครับผมไม่รอช้าไปเลยโอเคครับผมนะตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์ประมาณ3คัน4คันเอ้ย3คันอ๋อเราได้ที่1ของมอสไตลิสครับผมต้องบอกผมนี่แล้วก็มีแท็กซี่ครับผมตอนนี้แท็กซี่มันเปิดเป็นคูปองกับเพชรขายครับคูปองอยู่ประมาณ 6,900 ครับผมผมได้ลองเล่นมาก็หลายตาอยู่มันก็ดีนะมอเตอร์ไซค์แต่ว่ามันขับยากนิดนึงเดี๋ยวมาลองกันเล่นดูว่าไอ้เล่นดูประมาณสัก4เกมเนี่ยป่ะดูว่าฟีมือจะขนาดไหนแล้วแต่ด่านด้วยเนาะโอเคไปแล้วผมอะไรเนี่ยลูกค้าทูมูฟใจเย็นหืมทีหกเลยมันจะประมาณนี้แหละมาแล้วก็กด CWB มันจะเป็นการยกล้อนะแล้วขอแนะนำว่าให้กดในช่วงที่มันอะไรนะใช่ว่าทางสั้นๆครับผมเพราะว่าไอ้เวลาเราใช้แปลว่าการยกล้อเนี่ยมันจะกินไนโตรเพราะว่ามันจะไนโตรมันจะเหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นใช้ในทางสั้นๆครับผมทางยาวๆอย่าไปใช้เนาะแท็กซี่แซงแท็กซี่พีซีเลยครับมาแล้วจะเย็นจะเย็นหึชนเสียงเป็ดพีสามก็ดีเว้ยมาจะมาขับยากนิดนึงได้รูปแบบในการมองแล้วก็ความเคยชินเนาะปกติจะบังคับแต่พวกรถเรียกง่ายคือรถยนต์อะเนาะที่เราเล่นกันเนี่ยมีเวลาโกยเสียงจังหวะเก็บในตรงในตัวไว้เนาะเอาไว้ใช้เผื่อเสียงจังหวะเนี่ยเมื่อชนอย่างเงี้ยประมาณนี้ที่สามก็ยังดีวะที่สามก็เอาแล้วถ้าเกมด้วยเนาะบางทีได้ที่หนึ่งจังหวะแบบไม่ชนเลยก็มีก็แปดแล้วตรงไหนเล่นไม่ดีแบบเอ้ยมาไปแล้วเราชอบเวลามันดีแบบท่ามันสวยดิเหมือนที่เราดูแบบในหนังเนี่ยเอ้าชนอีกทำโอเคเป็นท้ายได้อยู่จัดไปครับผมตาแรกที่3ไปครับไปดูด่านต่อไปครับผมไปเอาละครับผมด่านที่2ครับด่านนี้ด่านที่ผมถนัดครับผมแต่ว่ารถคันนี้ผมไม่ถนัดบอกเลยโอ้โหเจอคัส A ด้วยจัดดีครับอย่างงี้แล้วมีแท็กซี่เดี๋ยวก่อนเราเก็บคูปองซื้อแท็กซี่น่าขี่ไปครับยกร้อยครับจังหวะนี้สแนปดิฟทำไม่เคยได้เลยทีเฮ้ยเกือบชนจังหวะนี้ครับผมมาลงมาแล้วจังหวะนี้เฮ้ยดีแบบกระชั้นชิด
ต้องหาจังหวะทำ CWW ตรงนี้พลาดประจำนะครับผมว่าแล้วต้องชนเฮ้ยเขาตามมาแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วรถมันเร็วเกินไปเร็วไม่ทันนะครับผมไปจังหวะนี้ WCWCWW ก็ช่างมันแล้วครับดับเบิลบูทอย่างเดียวจังหวะนี้เลนนิ่งบูทไปชนะอย่างเดียวตอนนี้ไปครับผมอีกรอบนึงกับชนจุ๊บปุ๊บ CW อย่างเดียวไม่ติด W ตัวนี่ WCW มาแล้วป๊าไปเลยครับไปเลยครับผมด่านนี้ไม่ด่านที่ง่ายอยู่แล้วเนาะแต่ว่ารถคันนี้ยังไม่ชินกับมือก็เป็นรถที่เบานะเกิดโดนชนนี่อาจจะปิวได้โอเคไปครับผมที่1ไปครับมาด่านที่3ครับผมมีแท็กซี่มาด้วยโอเคเกมนี้ไม่เจอรถคัสเอโอเคมีมอเตอร์ไซค์2คันครับผมมีผมก็ผู้หญิงคนนี้ใครก็ไม่รู้ไปสามแล้วเลนนิ่งด่านนะไปยังไงก็ได้ติดให้ติด1ใน3อ่ะยังไงก็ชนะ1ใน3 2 1ไปครับผมยกล้อไปดิโอ้โหสนามลิฟต์ทำไม่ได้จังหวะนี้ดับเบิลบูทสำคัญที่สุดในเกม CWW ไว้ดีครับผมจังหวะนี้โอ้พี่มาแรงครับผมมาแรงนะจ๊ะบอกเลยดับเบิลบูทไม่ทันเฉียดยังไงต้องใช้ไนโตรครับผมในการช่วยหน่อยเร็วเร็วเกินสีดูดูดูหูรถอะไรเนี่ยวะมันดำแบบมันบินรถมันรถบินได้อ่ะเนี่ยไปละที่หนึ่งเฮ้ยโอ้โหชนจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้ดูเดือดเลือดพ่านริชโอ้เว้ยที่สองก็ยังดีวะเฮ้ยชนเกือบไปเอ้าดิฟเฉยเลยดิฟเฉยเลยเกือบไปแล้วที่สองก็ยังดีจ้ะเฮ้ยชูเบรกเข้าโอเคเดี๋ยวดูด่านสุดท้ายครับผมโอเคก็อยู่ด่านสุดท้ายกันแล้วครับด่านนี้เคยเล่นไปหรือยังวะจำไม่ได้ไม่รู้เป็นน่าจะเป็นด่านเก่าแล้วด่านเก่าเราใช้แฮตจัดมาแล้วทุกด่านแล้วเราเจอเวลแรกๆเนาะด่านพวกนี้มาหนึ่งยกล้อไปครับผมเพอร์เฟกต์ไปจังหวะนี้เราเข้าทางซ้ายเลยครับจิ๊บชนอย่าพลาดด่านนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่แหละไม่ยากเลยดีกว่าแต่เสียจังหวะนี้หน่อยบางทีงงๆไงพื้นที่มันคล้ายๆกัน flying boot landing boot จังหวะนี้โอ้ flying อย่างเดียวเลยลืมดิฟไปกดบูเฉยเลยน้ำเนี่ยตรงนี้เข้าไม่ค่อยจะได้
นี่จังหวะนี้ตรงนี้มีทางลัดนะครับผมได้ไปศึกษามาจากช่องอื่นไปดูช่องอื่นเข้ามาครับผมเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นทางลัดเมื่อทางเมื่อตะเกียบเนาะมันรวมกันเพื่อมาลังแต่เล่นมาไม่เคยสังเกตเลยไปดูเขาจำเข้ามาเขาบอกว่ามีทางลัดตรงนี้ก็เลยเข้าไปดูดูมาจากช่องของพี่กิตแบดบัตนะครับผมช่องนี้ได้ความรู้เยอะมากแล้วจะมีช่องหนึ่งของพี่เต่าฟิกเกอร์เนี่ยแหละพอสองคนนี้พี่เขาเล่นโคตรเก่งอ่ะบอกเลยเขาเล่นแบบเหมือนง่ายเหมือนจับวางอ่ะง่ายอย่าไปเข้าเชื่อดีนะยังไม่มีใครตามเรามาโอเคเอามันจบแล้วเหรอนึกว่ามันมีอีกรอบหนึ่งไปที่หนึ่งไปจังหวะนี้ที่หนึ่งกี่รอบวะเนี่ยโอเคครับผมก็สำหรับมอเตอร์ไซค์ครับผมซื้อเลยครับผมแนะนำ69 บาทถ้าเกิดใครอยากได้เนาะคือตอนนี้69 บาทเพราะอีก5 วันมันจะเปลี่ยนเป็นราคาเดิมแล้วกันครับผมก็สำหรับเกมนี้เกมที่ผมเล่นไป4 เกม 4 ด่านใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อไปได้เป็นไรก็กดติดตามตอนต่อไปก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจ้า